ขอบคุณมากนะพี่สัวเฮ้ยเด้น้องชายพี่สัวจะรอเจ้ากลับมาร่วมแก๊งสามชาเหมือนเคยกินดื่มพนันเต๋าเนี่ยน้องชายรีบเขียนเข้าเร็วๆนะพี่สัวต้องไปแล้วรีบเขียนเข้าเร็วๆเร็วๆเวลามีน้อยเฮ้ยเร็วรีบเขียนเข้าเซฮะเฮ้ยกลับทูลฝ่าบาทแต่ท้าวสัวขอเข้าเฝ้าเรียกมาพระยาค่ะเปิดตัวกระหม่อมสัวเอ่อถูถวายบังคมพระยาค่ะตามสบายขอพระทัยเมื่อครู่เราองครักษ์แจ้งว่าอุ้ยเสี่ยวป่อได้เขียนรายชื่อพวกกบฏสาขาชิงมู่เสร็จเรียบร้อยแล้วพะยะค่ะทำดีมากไปคุกหลวงเดี๋ยวนี้พะยะค่ะถวายบังคมฝ่าบาทเสี่ยวพ่อฝ่าบาทเสด็จแล้วรีบถวายบังคมสิเร็วเฮ้ช่างเถอะเสี่ยกุ้ยจื่อยึดถือคุณธรรมน้ำใจพอถูกบีบให้สารภาพรายชื่อพี่น้องย่อมรู้สึกแย่เป็นธรรมดาฝ่าบาทชื่อของทุกคนในสาขาชิงมู่อยู่ในนี้หมดแล้วข้าดีใจมากสุดท้ายเจ้าก็คิดได้ความจริงแค่อยากให้เจ้ายอมเชื่อฟังก็ไม่ประสงค์จะสังหารใครทั้งสิ้นแต่ว่าต้องจับกุมพวกเขาก่อนจากนั้นก็จะลงโทษสถานเบาสมประจำคุกสักปีครึ่งก็คงจะพอหลังถูกปล่อยตัวแล้วจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็เลิกหวาดระแวงข้าสักทีหนาเป็นปึกเชียวครบทุกคนแล้วเหรอรูปพวกนี้หมายความว่ายังไงรายชื่อคนสาขาชิงมู่ที่ทรงต้องการไงก็มาไม่รู้หนังสือนี่จนปัญญาจะเขียนเป็นอักษรก็เลยต้องวาดรูปแทนฝ่าบาทไปตามจับเองก็แล้วกันเจ้าวาดรูปหมอเขาต้องตามจับหมอทั้งจงหยวนเจ้าวาดนักพรตเขาคงต้องจับนักพรตในใต้ล่ามาตัดหัวนอกนั้นยังมีคนขายผักมีบัณฑิตสารพัดอาชีพล้วนเป็นกบฏประหารล้างแผ่นดินเลยดีไหมฉันจะเหลืออดกับเจ้าแต่งทีแล้วนะสิ่งกูเจอตลอดหัวจดเท้าทุกการกระทำทุกจิตสำนึกล้วนพักดีต่อฝ่าบาททั้งสิ้นแต่ว่าให้กระหม่อมทรยศพี่น้องตัวเองแม่ตายก็ไม่ยอมอ๋อเจ้ามันช่างกำเริบเสิบสารยิ่งนักท้าทายอำนาจฮ่องเต้นึกว่าข้าไม่ข้าลงมืออย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่ครั้งนี้ความผิดมาหันแล้วสัวทูจงฟังพะยะข้านักโทษพักฟ้าดินอุ้ยเสียป้อทำการกบฏปองร้ายฮ่องเต้เที่ยงพรุ่งนี้ประหารด้านนอกประตูอูมันอ๋อแล้วก็จะมีภรรยาที่เหลือกับลูกๆด้วยประหารให้หมดฝ่าบาทได้โปรดทรงเมตตาด้วยประหารกระหม่อมเพียงคนเดียวเถอะภรรยาและลูกของกระหม่อมทรงละเว้นด้วยเถอะพระยาข้าฝ่าบาทได้โปรดทูลฝ่าบาทภรรยาของอุ้ยเสี่ยป้อมีองค์หญิงเจียนหนิงรวมอยู่ด้วยทรงจัดการเช่นไรพระยาข้าไม่มียกเว้นแต่ว่านางเป็นน้องสาวของฝ่าบาทนะน้องสาวอย่างนั้นเหรอฝ่าบาทถึงนางจะไม่ใช่น้องสาวของฝ่าบาทแล้วก็ทรงประหารไม่ได้นะพระยาข้าภรรยาของเจ้า
แต่ละคนล้วนรู้เห็นมีส่วนในการกบฏถ้าเจ้าไม่ยอมสิโนลาและพวกนางล่ะทางข้าแม้กำจัดเนื้อร้ายในวันนี้เกรงจะเป็นภัยในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นหัวหน้าอุ้ยมันคือทางที่เจ้าเลือกเองโทษข้าไม่ได้ฟาบาทฟาบาทฟาบาทได้โปรดสมมีเมตตาด้วยอย่าสั่งประหารพวกนางเลยนะฟาบาทก็มาขอร้องละขอร้องละฟาบาทฟาบาทฟาบาทได้โปรดฟาบาท